มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิ้นหลวงพ่อล้านเกจิดังสุราษฎร์สิริอายุมงคล28ธันวาคมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเวลา 17:44 นาทีที่ผ่านมาพระครูเกษมจิตตาภิรักษ์หรือว่าหลวงพ่อล้านเขมจิตโตอายุ90ปี7เดือนพรรษา63อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพุนพินและอดีตเจ้าอาวาสวัดเกษมบำรุงหรือว่าวัดขนายอำเภอพุนพินเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ละสังขารลงอย่างสงบณโรงพยาบาลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินยังความโศกเศร้าของบรรดาศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากสำหรับประวัติหลวงพ่อล้านเขมจิตโตมีนามเดิมว่าล้านสงวนรินหรือว่าแซ่ฟุ้งเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมพ.ศ. 2476ที่บ้านคลองเคียมตำบลบางงอนอำเภอพุนพินบิดาชื่อว่านายสุขปั้นมารดาชื่อว่านางพร้อยสงวนรินครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด7คนท่านเป็นบุตรคนที่2ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างที่จะลำบากต้องช่วยเหลือครอบครัวทำงานแต่ยังมีเวลาที่จะศึกษาเล่าเรียนเมื่ออายุครบ7ปีได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดขนายจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากนั้นได้ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพทำนาและปลูกผักขายใช้ชีวิตในวัยหนุ่มด้วยการหาเลี้ยงครอบครัวในวัย27ปีได้กราบลาบุพการีเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อปีพ.ศ. 2503ณวัดขนายโดยมีพระครูสถิตสันตคุณหรือว่าหลวงพ่อพัววัดบางเดือนเจ้าคณะอำเภอคีรีรัตนนิคมเป็นพระอุปัชฌาย์และพระครูพิทักษ์ธรรมสารหลวงพ่อพิมพ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูรัฐารามคณิตเจ้าคณะตำบลบางงอนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายานามว่าเขมจิตโตท่านได้ศึกษาในพระปริยัติธรรมอย่างมุ่งมั่นตั้งใจสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทเอกก่อนหันไปศึกษาวิชาอักขระขอมลงเลขยันจากหลวงพ่อพิมพ์นอกจากวิทยาคมอักขระขอมท่านยังได้เรียนวิชาต่อกระดูกตำรับวัดขนายโดยตรงจากหลวงพ่อพิมพ์ผู้เป็นอาจารย์จนมีความเชี่ยวชาญได้นำวิชาที่ร่ำเรียนมาใช้รักษาชาวบ้านที่ประสบอุบัติเหตุกระดูกหักให้หายเป็นปกติจึงเป็นที่กล่าวขานกันมากว่าหากมีเหตุกระดูกหักหรือว่ากระดูกแตกให้นำคนเจ็บมาทำการรักษากับหลวงพ่อที่วัดขนายรับรองหายเป็นปกติทุกรายช่วงก่อนท่านอาพาธมีผู้ได้รับบาดเจ็บมารักษาที่วัดขนายท่านจะให้คำปรึกษาในเรื่องการต่อกระดูกและการรักษาด้วยน้ำมันสมุนไพรตามตำรับที่ท่านได้ร่ำเรียนมาหากว่ามีคนบาดเจ็บมาที่วัดอย่างฉุกเฉินหรือกรณีบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆท่านก็ช่วยดูแลรักษาคนเจ็บด้วยตนเองส่วนการดูแลรักษาประจำนั้นจะมีหมอพื้นบ้านเป็นผู้ทำการรักษาอยู่ภายในอาคารผู้ป่วยของวัดที่ท่านได้สร้างไว้ให้แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตาเอาใจใส่ของท่านเสมอสิ้นหวงพ่อล้านเกจิดังสุราษฎร์ธานีสิริอายุมงคลขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ